สวัสดีครับพบกับผมธนพลทรัพย์กรานนท์นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารจากอังกฤษให้ติดตามกันอีกครั้งนึงเข้าสู่วันอาทิตย์ที่15กันยายน2019นะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเตะกันไปกระหน่ำเลยนะครับ7คู่ทีมใหญ่ลงเล่นกันเยอะแยะแล้วก็นึกว่าจะพาเลทกันเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับมาพลิกล็อกเป็นคู่สุดท้ายซึ่งเป็นคู่ที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็เป็นคู่ที่เหลือเชื่อที่สุดก็ว่าได้นะครับเรามาไล่เรียงกันไปทีละคู่นะครับ เริ่มจากคู่แรกสุดนะครับลิเวอร์พูลเจอกับนิวคาสเซิลคู่นี้เจอร์เก้นคล็อปนี่มีการโรเตชันนักเตะตามคาดนะครับกองกลางเนี่ยให้อเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนนะครับลงตัวจริงแทนจอแดนเฮนเดอร์สันแล้วก็แนวรุกเนี่ยให้ดิวัลโอลิกิลงตัวจริงแทนโรเบโตฟิมิโน่นะครับเริ่มมาไม่ทันไรครับนิวคาสเซิลนำแล้วก็ตอนนั้นเชื่อว่าเดอะคอปน่าจะมีเสียวบ้างเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่เกมรับของทีมก็ไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังดีว่ามาตีเสมอได้เร็วนะจากซาดิโอมาเน่แล้วก็มาแซงนำด้วยนะครับทำให้ก่อนจบครึ่งแรกทำให้กลับมาคุมสถานการณ์ได้หมดครึ่งหลังมาได้ประตูฉีกออกไปจากโมซาร่าก็โอเคชัดเจนละว่าวันนี้ไม่พลาดนะครับลิเวอร์พูลแซงกลับมาขย่มนิวคาสเซิล 3-1 นะครับเป็นการชนะ5นัดรวดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกนำเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับ15คะแนนเต็มแล้วหลังจากนั้นก็ไปลุ้นกู้อื่นต่อนะครับในช่วง3ทุ่มมีทีมใหญ่ลงเล่นกัน3ทีมเลยนะครับเริ่มที่แมนยูไนเต็ดเจอกับเลสเตอร์คู่นี้ต้องบอกว่าปีศาจแดงไม่พร้อมมากๆนะครับขาดตัวหลักไปเยอะเลยปอบ็อกบาเจ็บนะครับลูกชอเจ็บอองโตนี่มาร์ซิยาลเจ็บเจสซี่ลินการ์ดเจ็บเนี่ยครับคือตัวหลักนี่หายไปกันประมาณครึ่งทีมอะนะฮะในพูดถึงตัวจริงนะก็เลยทำให้โอเลกุนาโซชาต้องแก้เกมเยอะเลยนะครับกองกลางเนี่ยเอาเนมินยามาติที่ช่วงหลังโดนดองเนี่ยกลับมาเป็นตัวจริงนะครับเล่นคู่กับสกอตแมคทูมินเน่แล้วก็มีควนมาต้าเนี่ยเป็นตัวเปิดเกมนะครับแนวรุกก็ต้องให้ไดเนียลเจมส์เล่นกับมาคัสแรชฟอร์ดแล้วก็มีอันเดรสเปเรล่าอีกคนนึงเจอกับเลสเตอร์ที่ฟอร์มกำลังดีนะก่อนหน้านี้ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับในฤดูกาลนี้แต่ว่าเริ่มมาแป๊บเดียวเองนะฮะแมนยูไนเต็ดได้จุดโทษนะครับคากราโซยุนชูนะครับไปทำฟาวใส่แรชฟอร์ดแล้วก็แรชฟอร์ดยิงเข้าไปนะครับเป็นประตูเดียวของเกมเลยหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มนะครับทั้งสองฝั่งแมนยูไนเต็ดนี่ฤดูกาลนี้ได้จุดโทษเยอะมากนะครับผ่านไป5เกมได้จุดโทษไป4คือมีแค่นัดเดียวที่ไม่ได้จุดโทษนั่นก็คือนัดที่ไปเยือนนักบุญเซาแฮมป์ตันนะครับที่เหลือนี่ได้หมดเลยนะครับจาก4ลูกเนี่ยเข้า2พลาด2นะครับโดยที่2ครั้งที่พลาดก็คือแรชฟอร์ด1ป็อกบา1นะครับชนะได้ก็โล่งอกไปสำหรับแมนยูไนเต็ดเพราะว่าหลังก่อนหน้านี้3เกมที่ผ่านมาเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับเสมอ2แพ้1ก็เลยทำให้แฟนๆนี่ก็หงุดหงิดกันพอสมควรชนะวันนี้ก็โล่งอกไปต่อกันที่สเปอร์บ้างสเปอร์เนี่ยช่วงที่ผ่านมาฟอร์มก็ลุ้นบุญดอนเหมือนกันนะครับวันนี้ระบายความอัดอั้นจัดการทะลวงใส่คริสตัลพาเลทไป 4-0 นะครับพวกเขานำเร็วมากๆต้นเกมแป๊บเดียวเองนำไป 3-0 แล้วนะครับส่วนเฮงมินวันนี้ยิงไป2เม็ดแล้วก็แพทริกฟานันโอเนี่ยทำเข้าตัวเองด้วยมาปิดท้ายด้วยเอริกลาเมล่านะครับก็สบายใจไปสเปอร์คือก่อนหน้านี้นี่เกมหน้าสุดที่เล่นในบ้านอ่ะก็แพ้นิวคาสเซิลแบบไม่น่าเชื่อนะครับเป็นผลงานที่ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับอย่างเกมรับวันนี้รักษาคลีนชีทได้เป็นนัดแรกของฤดูกาลแล้วนะครับโดยที่โปเชติโน่ใช้แบ็คโฟร์ธรรมดานะครับเป็นโอริเซสโอริเย่ยืนแบ็คขวาคู่เซนเตอร์นี่เป็นคู่เบลเยียมนะครับโทบี้อาร์เดเวลล์แล้วก็ยานแฟตองเกนแบ็คซ้ายแดนนี่โรสนะครับถือว่ากลับมาเข้ารูปเข้ารอยได้แล้วส่วนเชลซีนี่ต้องบอกว่าทำได้ดีเกินคาดนะตามโปรแกรมเนี่ยคือไปเยือนวูฟนึกว่าจะเจองานหนักปีที่แล้วก็แพ้ด้วยแต่ว่าวันนี้แฟรงค์แลมพาร์ดปรับหมากนะครับคือช่วงหลังเกมรับรั่วก็เลยมาเล่น3เซนเตอร์ดูบ้างนะครับได้อันโตนิโอลูดิเกอร์หายเจ็บกลับมาพนึกกำลังกับฟิกเกโยโตมอริและวันเดสกิเซนเซนโดยที่เคอร์ซูมาเนี่ยหลุดไปเป็นสำรองเชลซีนี่เปิดเกมลูกยิงดุดันน่ะยิงไป 5-2 นะครับแทมมี่เอบราแฮมรัวแฮตทริกได้นะครับในเกมนี้เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเนี่ยเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับการเป็นกองหน้าตัวจริงแล้วก็เหมาะสมกับเสื้อหมายเลข9นะครับแต่ว่าเจ้าแทมมี่ก็ไปทำครอบตัวเองลูกหนึ่งด้วยนะแต่ก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าทีมยิงขาดไปแล้วนะครับเชลซีก็เลยชนะเป็นเกมที่2ของฤดูกาลเท่ากับวันเนี้ยแมนยู
สเปอร์แล้วก็เชลซีซึ่งก่อนเกมสัปดาห์นี้มี5คะแนนเท่ากันนะครับชนะกันหมดเลยรวมกัน3ทีมเนี้ยชนะพร้อมกันหมดนะครับเป็นแก๊งเดียวกันตอนนี้เพิ่มเป็น8แต้มแล้วก็กระโดดขึ้นไปหน่อยนึงทีนี้มาถึงคู่ที่โลกาวินาศเรื่องว่าต้องบอกอย่างนี้เลยได้นะฮะเพราะว่าแมนซิตี้ไปเยือนนอริชเนี่ยนอริชเนี่ยมีตัวเจ็บเกิน10คนนะครับในทีมเรทราคาไทยบ้านเราเนี่ยเขายกให้แมนซิตี้เหนือกว่า3เม็ดไปเยือนเป็นต่อ3เม็ดนี่บ้าไปแล้วนะครับแต่ใครจะเชื่อฮะนอริชมันชนะแมนซิตี้เฉยเลยนะครับพวกเขาขึ้นนำไปก่อน 2-0 นะครับในช่วงประมาณ40นาทีแรกของเกมแล้วก็มีครึ่งชั่วโมงแรกของเกมแล้วก็มาโดนแมนซิตี้ไล่มาเป็น 2-1 ก่อนหมดครึ่งแรกตรงนั้นน่ะเอาจริงๆใครๆก็ยังคิดอยู่นะว่าแมนซิตี้ได้ประตูช่วงจังหวะเหมาะมากคือก่อนหมดครึ่งแรกทำให้กำลังใจมันกลับมานึกว่าครึ่งหลังจะกลับมาแซงชนะได้ปรากฏไปโดนทีมูปุกี้ยิงฝังเป็น 3-1 ครับแล้วช่วงท้ายมาไล่เป็น 3-2 แต่ก็ไม่ทันจบเกมก็เลยเป็นนอริชที่พลิกล็อกเลยนะครับโค่นแมนซิตี้ลงอย่างเหลือเชื่อแชมป์เก่าหรือใบสีฟ้าแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลแล้วก็เป็นการสะดุดนัดที่2นะครับตอนนี้พวกเขายังมีแค่10คะแนนเท่าเดิมตามหลังลิเวอร์พูลจ่าฝูง5คะแนนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแมนซิตี้จะคลงเคลงหรือเปล่าเพราะว่าเกมรับรั่วเหลือเกินคือไม่มีเอมริก ลาป็อกนี่เห็นผลเลยนะต้องใช้นิโคลัสโอตาเมนดี้จับคู่กับจอห์นสโตนมันไม่เหนียวแน่นนะครับเป็นปัญหาที่เป๊ปต้องไปปรับแก้แล้วตอนนี้ตลาดนักเตะก็ปิดแล้วด้วยทีมก็ซื้อใครเพิ่มไม่ได้นะครับถ้าเกมรับยังไม่ดีขึ้นนี่บัลลังก์สะเทือนนะแมนซิตี้ทีนี้มาถึงวันนี้บ้างวันนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกมี2คู่นะครับบอร์นมัธเจอกับเอเวอร์ตันแล้วก็คู่ที่น่าติดตามมากกว่าก็คือวัตฟอร์ดเจอกับอาร์เซนอลวัตฟอร์ดเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนตัวกุนซือนะครับเป็นทีมแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชโดยที่จัดการไล่คาบิกราเซียออกไปแล้วก็ดึงกิเก้ซานเชสฟอเรสต์กุนซือเก่านะกลับมาคุมทีมอีกครั้งนึงนะครับขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยช่วงนี้ผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังมาเรื่อยๆชนะ2เสมอ1แพ้1มันก็ไม่แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีนักนะครับวันนี้อาร์เซนอลจะไม่มีอเล็กซานเดอร์ลาคาเซตนะครับเจ็บข้อเท้าพักเดือนนึงก็มีปัญหาแน่นอนต้องดูว่าอูนายเอมรีจะแก้เกมยังไงคือมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะให้ริชเนลสันปีกดาวรุ่งเนี่ยลงไปยืนตัวริมเส้นแล้วก็ดันปีกแอร์เอมริกโอบายองไปเล่นกองหน้าตรงเป้าหรือจะให้ใช้แผนหน้าคู่ก็คือเอานิโคลัสเปเป้ยืนคู่กับโอบายองแล้วยัดตรงกลางเข้าไปอาจจะเป็นเมซุตโอซิลก็ได้หรือว่าโจวิลล็อกก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าเอมริกจะตัดสินใจยังไงนะครับแต่ว่าการไปเยือนวัตฟอร์ดวันนี้ไม่ง่ายแน่เพราะว่าวัตฟอร์ดนี่เขาเพิ่งจะเปลี่ยนโค้ชใหม่ทีมที่เปลี่ยนโค้ชใหม่เล่นในบ้านเนี่ยตามสูตรนะมักจะทำผลงานได้ดีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวผมไปเอาบรรยากาศมาให้ติดตามกันจากขอบสนามเลยนะครับเดี๋ยวไงวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ